เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยน่ารักค่ะของคุณลูกค้าที่ปฏิบัติต่อตัวศิลปินค่ะทุกคนค่ะหลังก่อนหน้านี้ถ้าเราได้ทราบกันดีคุณโจอี้ใช่ไหมโอ้โหเพิ่งจะโดนแบบเอาเงินปาหน้าไปล่าสุดค่ะทุกคนค่ะเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้แหละนะคะก็ได้เกิดขึ้นกับศิลปินค่ะนั่นก็คือพี่เอ๊ะจิรากรค่ะทุกคนค่ะโหแต่อันนี้เรียกว่าหนักนะทุกคนค่ะเพราะว่าในขณะที่พี่เอ๊ะร้องเพลงอยู่ค่ะก็โดนแฟนคลับรายนึงค่ะทุกคนค่ะบุกขึ้นไปบนเวทีตอนแรกเราก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรเนาะนะคะทุกคนค่ะพี่กาดก็พยายามและนะคะสุดท้ายก็คือทกไปที่หน้านี่นะคะจากนั้นค่ะพี่กาดก็คือเหมือนแบบแยกตัวออกมาเลยนะคะทุกคนซึ่งร้านที่เกิดเหตุค่ะอยู่ย่านรังสิตเรียบคลอง3ค่ะทุกคนค่ะแล้วก็คลิปนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคลิปที่เป็นไวรัลมากๆนะคะแล้วก็ภรรยาของพี่เอ๊ะเนี่ยก็ได้มีการส่งคลิปมาให้ทางเพจของพี่เบนซ์อปาเช่ค่ะแล้วทางเจมอย108เนี่ยก็ได้เอามาโพสต์อีกนะคะทุกคนค่ะก็บอกว่าหนักกว่าเอาเงินปาหน้าเมื่อพี่เอ๊ะจิรากรของกูเจอคนบุกไปต่อยบนเวทีแล้วก็แฮชแท็กค่ะเซฟพี่เอ๊ะพรุ่งนี้เจอแจ้งความแน่อย่าเอากระเช้ามานะพ่อนะแล้วก็แฮชแท็กอีพิมพ์เมียพี่เอ๊ะอีพิมพ์นี่เป็นเมียทุกคนจริงๆนะเขามีหลายคนมากๆน่าอิจฉานะคะทุกคนค่ะอ่ะส่วนทางด้านพี่เอ๊ะเองค่ะก็ได้ออกมาโพสต์นะคะผ่านทางโซเชียลของตัวเองเนาะเขาบอกว่ารักในผลงานรักในตัวศิลปินเราทุกคนก็ควรให้เกียรติกันนะครับขอบคุณทุกความห่วงใยของทุกคนนะครับช่วงนี้นักร้องโดนกันเยอะจริงๆนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้สึกของทางพี่เอ๊ะเนาะนะทุกคนค่ะเราก็ไม่คิดเนาะร้องเพลงอยู่ข้างบนเวทีอ่ะแล้วจะมีใครมาแบบคิดไม่ดีกับเรานะคะทุกคนค่ะแล้วก็ล่าสุดในล่าสุดคือทางมีเรคคอร์ดค่ะต้นสังกัดของทางพี่เอ๊ะเนี่ยก็ได้ชี้แจงเหตุการณ์นะคะแล้วก็ได้เหมือนมาอัปเดตอาการสักนิดนึงนะคะของพี่เอ๊ะว่าบาดเจ็บอะไรยังไงไปตรวจแล้วเป็นยังไงค่ะเขาบอกงี้ค่ะทุกคนจากเหตุการณ์เอ๊ะจิรากรศิลปินในสังกัดค่ายมีเรคคอร์ดในเครือมิวสิกมูฟถูกทำร้ายร่างกายขณะทำการแสดงบนเวทีที่ร้านแห่ง1ย่านคลอง3จังหวัดปทุมธานีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือวันที่4กุมภาพันธ์นะคะทุกคนค่ะตอนนี้ศิลปินเอ๊ะจิรากรได้เข้ารับการตรวจร่างกายแล้วมีบาดเจ็บเล็กน้อยทางค่ายขอประณามการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับศิลปินผู้ให้ความสุขบนเวทีและจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดจนถึงที่สุดหากมีอัปเดตจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อนะคะก็ได้มีการลงชื่ออะไรกันไปแล้วก็ความคืบหน้าล่าสุดค่ะทุกคนค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะพี่เอ๊ะเองนะคะก็จะไปแจ้งความนะคะทุกคนมีเจ้าของร้านด้วยนะก็เดี๋ยวจะไปพร้อมๆกันนี่แหละค่ะรวมไปถึงพี่เอ๊ะเองก็จะไปออกรายการโหนกระแสด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะ